เมื่อกี้นี้เราได้ประกอบพิธีพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้มีปัญญาเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับผู้ไม่มีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกัน <c oughs> บางคนก็หลงอยู่กับพิธีชอบพิธีกรรม <c oughs> เขาวัดเขาวาเฉพาะเวลามีพิธีกรรม <c oughs> ะก็ไม่ได้เอาอะไรมากกว่านั้นพอใจกับเปลือกของศาสนาที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรม <c oughs> ในบางคนปฏิเสธพิธีกรรมถือว่าเป็นเรื่องอไม่สำคัญไม่มีประโยชน์อะไรมากแต่ผู้มีปัญญา คือผู้ที่เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากธรรมชาติทุกอย่างอย่างผู้มีปัญญาจะสังเกตว่า <c oughs> การให้การรับเป็นเรื่องปกติในชีวิตเราให้เรารับของในวันหนึ่งหลายครั้ง ในชีวิตหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งร่บบางกายเป็นเรื่องที่เราจะคุ้นเคยจนชินชาไม่ค่อยรู้สึกอะไรเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแต่เมื่อเราจัดพิธีให้การให้การรับมีกฎระเบียบมีความพิเศษจาก ที่เราคุ้นเคยมารู้สึกมีความหมายขึ้นมาทันทีและเพราะมันไม่ธรรมดาไม่เหมือนที่เราให้เรารับของทั่วไปจะฝังอยู่ในความทรงจำอันนี้เลยเหตุผลว่าเมื่อเราต้องการให้บางสิ่งบางอย่างมีความหมายและเป็นสิ่งที่เราไม่ลืมเราจะ ประกอบพิธีกรรมขึ้นมามันมีผลต่อจิตใจคนเรามากสำหรับพิธีกรรมวันนี้ตรรมาว่าเรียบร้อยดีแต่ก็ยังมีคำแนะนำนิดหน่อยอันนั้นก็คือในในปัจจุบันนี้ต่อมาวารงเรียนเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับเ,เ,เ,เรื่องระวัง ผู้ชายผู้หญิงอย่างเช่นเออการที่ให้ผู้ชายรับก่อนผู้หญิงรับหลังเนียจะมาไม่อยากให้ทำอย่างนี้ต่อไปก็อยากให้สลับกันผู้ชายคนผู้หญิงคนผู้ชายคนผู้หญิงคนเพราะพิธีกรรมนี้มันมีผลมันซึมซับอยู่ในใจทั้งที่ผู้ชายรับก่อนทุกสิ่งทุกอย่างรับก่อนแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าผู้ชายสำคัญกว่าผู้หญิง แต่บางทีมันก็ให้สัญญาอย่างนั้นโดยเราไม่ตั้งใจนั้นเราเราสลับกันอย่างาที่ปัญญาประทีปแต่ก่อนเวลาเด็กมาสนทนาอาะมามาถามปัญหาผู้ชายจะหนังข้างหน้าผู้หญิงข้างหลังอาตมาบอกว่าแยกก็ดีถ้าแ,แยกว่าผู้ชายอยู่ข้างขวาผู้หญิงอยู่ข้างซ้ายทุกอย่างนี่เราเราต้องคำนึงถึงความความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่ไม่ใช่ความรู้สึกที่เราตั้งใจจะเกิดขึ้นทีนีเมื่อกี้นี้ก็รับของเนแต่ก่อนเนะี่ยการให้เนี่ยอาตมาก็ให้ในมือของผู้ชายเ,เพราะพระวินัยอนุญาตแต่ก็จะวางของให้ผู้หญิงหยิบเองเอเพราะพระวินัยก็กำหนดอย่างนั้นว่าเราให้โดยมือไม่ได้อย่างน้อย วินัยในที่เราเทื่อกันในประเทศไทยที่นายอาตมาบ,บางแก้วินัยไม่ได้ใช่ไหมอาตมาเลยชายปัญญานิดๆว่าเออถ้าจะให้ผู้หญิงเหมือนผู้ชายไม่ได้ก็ให้ผู้ชายเหมือนผู้หญิงอืก็ให้ผู้ชายรับเองเหมือนกันให้หมันเสมอภาคเพราะฉะนั้นในไม่ใช่ว่าความเสมอภาคจะดีในทุกๆเรื่องอันนี้เราก็ไม่ใช่เอ็นัก รตรนรงเรื่องสตรสตรีอะไรมากแต่ในส่วนที่เราทําให้เสมอกันได้ให้มีความรู้สึกว่าให้เกียรติเท่าเทียมกันได้เราก็ควรจะทำอันนี้เป็นเ่วูหนึ่งของอวัฒนธรรมพุทธที่เราอยากจะส่งเสริมทุกวันนี้เราก็เห็นาศาสนาบางาศาสนาไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยใช่ไหม มองผู้หญิงเหมือนเป็นสั์สบัติของผู้ชายผู้หญิงต้องอยู่ที่บ้านไม่ให้ออกนอกบ้านในประเทศอัฟกานิสถานประเทศเหล่านี้ที่ก็มีเผาโรงเรียนไม่อยากให้เด็กเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือแต่พุทธศาสนาแล้วเป็นศาสนาแห่งการศึกษาแล้วก็เราต้องการให้ทั้งผู้ชายผู้หญิงมีโอกาสเท่าเทียมกัน ซึ่งในไท m พุทธศาสนามีหลักที่ชัดเจนว่าผู้ชายผู้หญิงมีสักเียภาพเท่าเทียมกันในการบรรลุธ,ธรรม <c oughs> ซึ่งตอนที่มหาประจับปฏิตรงการจะก่อตั้งขอให้มีสถาบันภิกษุณีพระพุทธเจ้ายัางไม่ทรงอนุญาต แล้วพระอานทน์ถามว่าเหตุผลพระพุทธเจ้า,เ,าเป็นอย่างไรเป็นเพราะว่าผู้หญิงปันโนธรรมไม่ได้ถ้าให้เป็นภิกษุณีก็เสียเวลาเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสจะปัรลุมรรคผลนิพพานพพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องการ <c oughs> ความการที่พุทธศาสนายัางไม่อยู่เรายัางจัดระเบียบไม่ได้เดี๋ยวก็จะเกิดความวุ่นวายและเกิดภูอเป็นศัตรูต่อ,อพุทธศาสนาจะช่วยโอกาสอะไรบางอย่างกสรุปแล้วว่าเหตุผลมันเป็นเหตุผลในการจัดระเบียบทางสังคมไม่เกี่ยวกับธรรมชาติของผู้ชายชผู้หญิงนี่ถือว่ามีศักยภาพเท,ท่าเทียมกันแ,แต่จะโลกจะโกรธจะหลง ผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันจะไม่โลกไม่โกรธไม่หลงผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันนี่ในวันนี้เราก็ทำพิธีกรรมในโอกาสที่นักเรียนปหกจำนวนสามสิบสามคนแต่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนทอสีอาจามาก็ขอแสดงความ ยินดีแล้วว่านุโมทนาในความตั้งอกตั้งใจในความเพียรพยายามศึกษาในพัฒนาโดยเองแล้วชวนมีส่วนร่วมในการ <c oughs> พัฒนาชุมชนเราเป็นชาวทอสีด้วยกันไม่ว่านักเรียนผู้ปกครองคุณครูก็มีการเสียอสาะเพื่อสังกันและกันที่อาตมา เ <c oughs> พิ่งพูดกับผู้ปกครองเมื่อเช้านี้ว่าว่าโรงเรียนนะไม่ไม่ไม่คิดเพียงแค่ว่า <c oughs> จะต้องฝึกจะต้องสอนเด็กนักเรียนให้สามารถปรับตัวเข้าสังคมในอนาคตเพราะผูดตรงๆเนี่ยสังคมปัจจุบันไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่เรามีข้อปกพร่องเยอะ แล้วเราก็คิดว่าอยากจะให้ผู้มีสติปัญญาความสามารถมีความแข็มแข็งคุยความมั่นคงพอที่จะมีส่วนในการทำให้สังคมดีขึ้นนี่คลักษณ์ของพุทธศาสนาคือเรามีปัญญาในเรื่องความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าเรามองในผลที่เกิดจากความรู้สึกเราอาจจะมองว่าความเปลี่ยนแปลงก็มีฝ่ายที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างที่พอใจบ้างที่ไม่พอใจบ้างแต่จิตใจของเราจะเป็นอิสระจะไม่เป็นทุกข์จะไม่เศร้าหมองเพราะความเปลี่ยนแปลงเพราะการรู้เท่าทานการเรียนรู้อืม ถ้าเราฉลาดในการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเรียนหนังสือหรือเราทำงานประสิทธิภาพจะสูงอย่างเช่นถ้าเราบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนชา้าเหตุปัจจัยก็มีพร้อมบังคับให้ความเปลี่ยนแปลงจชา้าถ้าเราพยายามบังคับสิ่งที่ต้องช้าให้เร็วก็จะขัดข้องใจ แล้วก็บางทีก็ท้อแท้ใจและบางสิ่งบางอย่างที่ช้าเพราะความขี้เกียจช้าเพราะกิเลสช้าเพราะสิ่งที่แก้ไขได้ผู้มีปัญญาก็จะเข้าไปอย่างขยันมั่นเพียรไปแกเ้เหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่ค่อยได้ผลงานให้มีผลงานมากขึ้นนี่ถ้าเรามัวแต่พยายามแก้สิ่งที่แก้ไม่ได้ก็เหนื่อยเปล่า แล้วก็เสียเวลาเลยไม่ได้แก้ในสิ่งที่ควรแก้ถ้าเราพยายาม <c oughs> ส่งเสริมหรือว่าพยายามทำในสิ่งที่ไม่มีทางจะสำเร็จมันก็เหนื่อยด้านการที่เราสํานึกว่าชีวิตเรามีแค่นี้เวลาเรามีแค่นี้กำลังของเรามีแค่นี้เราต้องมีปรรัญญาในการเลือก สิ่งที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมในการพัฒนาชีวิตทุกๆด้านนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพฤติกรรมใช่หไหมเรื่องความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายสังคม อันนี้คือผู้มีปัญญาในการอยู่ในสังคมอยู่ในโลกทัองเก่งทั้งสองอย่างใช่ไหมขอต่อไปต้องฉลาดในวิถีของจิตใจตัวเองเราต้องเห็นความสำคัญในการรับผิดช,ชอบความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแต่สิ่งที่ชวนให้เราฟุ้งซ่านก็มีรอบตัว สิ่งที่ชวนให้ซึมเศร้าก็รอบตัวสิ่งที่ชวนให้เครียดก็รอบตัวแต่เราจะุูงซ่านเราจะวิตกกังวลจะขี่กังวลจะ,ะจะเครียดจะอะไรก็แล้วแต่ม,มันขึ้นอยู่กับเราถ้าจิตใจเรามีธรรมะจิตใจเราฝึกให้มันคงให้มีสติคุมครอง สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปล,ยง,ปลยงยังไงจิตใจของเราจะปลอดภัยถ้าหากว่าเราไม่รับผิดชอบความรู้สึกนึกคิดไม่คิดจะฝึกตนไม่คิดจะฝึกจิตใจในการละกิเลสในการปบำเพ็ญกุศลธรรมถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมดีหมดเราจะไม่ดีได้เหมือนกันเหมือนเอเอ่อหมอ หม้อแกงสมมติว่าหม้อแกงที่อร่อยอร่อยมากๆอืมแต่ถ้ามีมแมลงวันแมแต่ตัวเดียวตกลงในหม้อนั้นไม่มีใครอยากกินใช่ไหมมันดีหมดแต่ว่าเสียแค่มแมลงตัวเดียวทําให้ไม่มีใครกล้ากินชีวิตของเราเหมือนกันสิ่งแวดล้อมดีหมดอืแต่ถ้าไอ้ตัวกิเลสเรามีตัวเดียวนะทำ ทำให้มันเสียหมดได้เลยอืดังนั้นในเ,เรื่องของจิตใจสําคัญวันก่อนอะจมาก็ได้พูดถึงเรื่องความสําคัญของเพื่อนเพื่อนที่ดีอ่าแต่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราขาเข้าวัยรุ่นเราจะมักจะให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่าผู้ใหญ่เป็นธรรมชาติในของเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ และเัื่อนสำคัญมากที่เราฉลาดในการเลือกเพื่อนถ้าเราเลือกเพื่อนที่ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างถ้าเราอยู่คนเดียวไม่กล้าทำเพราะไม่ดีเพราะอายแต่อยู่ก็เผื่อนไม่ดีกล้าทำอันนี้เรียกว่าคนนั้นมันมันไม่ดีทำลบเราแต่บางสิ่งบางอย่างได้ปกตินะจะไม่ค่อยกล้าพูด คำหยาบก็ดีก่อนนินทาว่าร้ายก็ดีซึ่งรู้สึกว่าไม่ไม่พูดน่าเกลียดแต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนที่ไม่ดีเออกับกลายว่าพูดบ่อยสนุกเ,ออเป็นการสร้างนิสัยไม่ดีความคิดมุมมองค่านิยมอะไรต่างๆเราก็ซึมซับจากเพื่อนได้นั้นออถ้าเราฉลาดเราเลือกเพื่อนที่เราบางทีถ้าเพื่อนดีเราจะรู้สึกว่า อ้ทุกวันนี้มันมีความดีความสุขในชีวิตเราบางทีถ้าคนเดียวนี้คงคงไม่ดีอย่างนี้มันดีเพราะเพื่อนเขาฉัชกชวนเพราะเพื่อนเป็นตัวอย่างอืมทีนี้เราเห็นผลดีที่เกิดขึ้นเพราะเพื่อนที่ดีเราก็ชื่นใจอะไรขณะเดียวกันเราก็ควรจะตั้งดั้งจิตอธิษฐานว่าเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นเหมือนกัน เราก็ตรงการเพื่อนที่ดีคนอื่นเขาก็ตรงการเหมือนที่เราตรงการดังนั้นเราก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นเท่าที่จะเป็นได้ไม่ชักชวนใครในทางเสื่อมเสียทางชักชวนไปในทางที่ดีที่งามนั้นมีเมื่อว,วานนี้ตอนเมื่อคืนนี้ตอนดูละคร ด้วยความสนุกก็นึกถึงยักอาละวกคะไม่ทราบว่าตอนในระหว่างที่เตรียมได้อ่านระะะราพ,พระสูตรอาลวกคสูตรมากงไหมเพราะพระสูตรนี้น่าศึกษามากอย่างเช่นพระพุทธเจ้าชนะอาละวะคะยักด้วยคุณธรรมข้อไหนอืม ันติสุทันทะสุทันตาแปลว่าที่ฝึกดีแล้วความอดทนที่ฝึกดีแล้วแล้วอยากทราบว่าพุทธเจ้าใช้ความอดทนตรงจุดไหนต้องอดทนอะไรฮะจึงชนะได้ความอดทนของพุทธเจ้าในการชนะยักษ์อลาวัคคือตรงไหนอย่างไร นั่นสิคือคือเราเราก็ต้องคือเราได้ความรู้ในระดับหนึ่งสําคัญคือยาสันโดดห้ามสันโดดในความรู้อืมความรู้มันเป็นฐานที่จะต้องหาความรู้ยิ่งขึ้นไปเออเราไม่ใช่แค่รู้ว่าพุทธเจ้าชนะออยักษ์ด้วยความอดทนหรืรกว่าความอดทนอย่างไรอะไรที่พุทธเจ้าต้องอดทนต่ออะไรบ้างอะไร ฟังคำสั่งแล้วมันจะทรมานใช่ไหมอืมอืมใช่คือเราต้องคิดคดิ่ที่จริงที่นี้ท่านจารย์ไนสพิจารณาอย่างนี้ว่าอาละวาขยักเข้ามาในธถรมเพราะว่าสมณะต้องออกพุทธเจ้าก็ อ่บอกว่าดีแล้วออกเอาเข้ามาฉันก็เออดีแล้วเข้ามาสามครั้งเห็นไหมในในพุทธศาสนาะแล้วทุกอย่างสามครั้งพุทธเจ้าก็ให้สามครั้งที่สี่ไม่ให้เห็นไหมแสดงว่าพุทธเจ้าไม่อดทนเหรออดทนได้แค่สามครั้งเองเหรออก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเพราะขาดความอดทนแล้วลงทงทิศแล้วทำไมพุทธเจ้าจึงยอมเพื่ออะไร พุทธเจ้าก็ต้องมีจุดประสงค์ใช่ไหมก็จุดประสงค์คือโปรดสัตว์แต่ทำํำไมการการทําตามคําสั่งของยักษ์จะเป็นปัจจัยนําไปสู่การโปรดสัตว์ท่านอาจารย์สนิษฐานอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ว่ายักษ์อาลาวะเป็นคนขี้โมโหมากอะไรเล็กอะไรน้อยนี่ก็จะโกรธจะโมโหจะเปลียนเปลี่ยนจะทำร้าย เป็นตามธรรมชาติของยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยากเ,าเข้าไปให้พุทธเจ้าว่ะออกไปพระพุทธเจ้าบอกว่า,วาไม่ออกหรอกอมืมาสอนมาสอนธรรมะให้โอ้เป็นเรื่องเลยใช่ไหมโมโหเป็นบาปเป็นกรรมอาจจะพลไฟอาจจะทำอะไรให้แต่พระพุทธเจ้ายอมเข้ายอมออกอารมณ์ของ อาละวะขยักเย็นลงใช่ไหมคือพุทธเจ้าถ้ามีปัญญาในการสื่อสารว่าเอกจะสอนใครนะเออเขาจะต้องอยู่ในภาวะที่เขารับได้ก่อนอถ้าใครโกรธใครอารมณ์วุ่น,ว,นวายเลยซ้ออะไรไม่เข้าหูเหมือนคนเมาเหล้าเนีสอนทําไมเขาฟังไม่ได้ดังนั้นคนเมาอารมณ์เนี่ยสอนไม่ได้พุทธเจ้าตึง เข้าออกตามคําสั่งสามครั้งครั้งที่สี่ไม่ยอมอเพราะอะไรก็ต้องพิสูจน์ให้อลาะวัคยยักษ์บอกที่ทําตามเนี่ยอย่าดูถูกพุทธเจ้านะว่าทําตามเพราะกลัวนะไม่ใช่กลัวนะ,ะแล้วอลาะวะัคยยักษ์บอกว่าท่านั้นจะตั้งคําถามใช่ไหมจะตั้งคําถามธรรมะถ้าตอบไม่ได้ นะเราก็จะทำยังไงฮะจะจะชีกหัวใจจะจับเท้าทั้งสองไปคว้างไปในแม่นม้ำคงคาอะไนะแล้วพุทธเจ้าก็เฉยพุทธเจ้าก็บอกว่าในโลกนี้พร้อมทั้งพร้อมทั้งเอ,อ,เอ,อมารพรหมเทวดาทั้งหลายมนุษย์ ทั้งหลายไม่มีที่ไม่มีใครในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่จะชีกหัวใจพระพุทธเจ้าได้ที่จะทําให้พระพุทธเจ้าฟุ้งซ่านได้ที่จะจับเท้าพระพุทธเจ้าไปคว้างในแม่น้ำได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณอยากถามปัญหาก็ถามเถอะแม่อืมมันน่าสนใจนะวูาขนาดนี้ไม่กลัวเอ่อาลวะษขยาก็คงไม่เคยเจอคนที่ไม่กลัวอย่างนี้อืม แลยตั้งคำถามแล้วปรากฏว่าอราวกขยักได้ตั้งคำถามดีมหลายหลายข้อดังําว่าเอซับมีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะทำให้เราปราบปลื้มได้ตลอดอ,อันนี้มันเป็นคำถามที่ที่ดีใช่ไหมน่าสนใจแลว้วต้องปฏิบัติอะไรชีวิตของเรามันจึงจะเลิศใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะชีวิตอันประเสริฐ อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถามปัญหาธรรมะหลายระดับธรรมะสูงสูงเรื่องทํายังไงเราจึงจะผ้นทุก์ทำยังไงจึงจะได้ชนะกิเลสทํายังไงจิตใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ถามปัญหาทั้งโลกด้วยคืออยากจะทดลองว่าเอบางทีพระองค์นี้อาจจะรู้แต่เรื่องสูงสูงแต่เรื่องทางโลกยังไม่รู้แต่ว่าจะอยู่ในโลกยังไงเราจึงจะได้ร่าได้รวยจะได้ทางานได้ผล ทำอม่งไงเราจึงจะมีชื่อเสียงถามอะไรมึงชาวชาวโลกทั่วไปถามปรากฏว่าพุทธเจ้าตอบได้คล่องทุกข้อเลยอ,อือย่างเช่นบอกว่าต้องมีต้องมีศรัทธาว่าจึงศรัทธาในศรัทธาในความสักียภาพของตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองอทำได้ เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมแล้วจึงจะชนะกิเลสได้ต้องมีความอดทนต้องมีปัญญาอทั้งก็จะต่อไปเดี๋ยวก็อยากให้ให้คนเวลากลับบ้านนั่งตัวหน้าจอเนีย่ยย่าไปเล่นเกมอย่างเดียวไปกูเกิไปหาเอาอาระวะคสูรไปอ่านมั่งหาในคมได้นะที่นี้พุทธเจ้าท่านสอนว่าต้องมีปัญญา อาละวาอยากนึ่นก็ฟังแล้วก็ยังถามต่อว่าเอมีปัญญาต้องทํำยังไงจึงจะมีปัญญาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าต้อ,ตองต้องสนใจศึกษาต้องอยากต้องต้องเรียนรู้จากผู้รู้เช่นพระอระหันต์ทั้งหลายและจะต้องมีท่านใช้คำว่าต้องมีความฉลาดหรือปัญญาเป็นเครื่องสอดส่อง คือจะต้องปปเจอะอะไรที่ดีๆได้ยังไม่ใช่สักแต่ว่าฟังเฉยๆต้องเจาะเข้าไปในเรื่องนั้นมันคืออะไรเพราะอะไรอย่างไรอืมคือจะต้องใช้โยนิโสมานิสการพิจารณาคือถ้าเราได้คอคิดจากหนังสืออืมอันนี้ก็เป็นปัญญาระดับแรกใช่ไหมแต่ว่าคนเก่งเนี่ย จะได้ความคิดส่วนตัวเพิ่มอีกหนึ่งข้ออย่างน้อยหนึ่งข้อนีอ่เรียกว่าจินตมยาปัญญาคือท่านสอนอะไรดีๆน,นี่ก็ข้อหนึ่งแต่เราคิดพิจารณาดอแล้วว่าจะได้ข้อคิดเพิ่มเติมได้ไหมอันนี้ก็มันก็มีความภาคภูมิใจและมีความสุขในการศึกษาและจะทำให้เราจําได้ด้วยเพราะเวลาเราเรียนอะไรถ้าเรามีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วม ในเรื่องนั้นด้วยโดยการคิดพิจารณาต่อจะจำได้ง่ายแล้วก็จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเราได้เอาะวาขกอยากถามว่าทำาัมไงเราจึงจะมีเชื่อเสียงเอทุกวันนี้คนสนใจกันมากเรื่องเชื่อเสียงใช่ไหมต้อ <c> ง <oughs> เคยมีคนอธิบายคำว่า celebritycelebrity แปลว่าอะไรอืม ก็ว่าสเลเบ r ริตี้ก็เป็นผู้มีเชื่อเสียงว่าเป็นผู้มีเชื่อเสียงอืมไหมคือไม่มีความสามารถพิเศษอะไรแต,แต่ดังเพราะดังแล้วทุกวันนี้คําพยายามทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักนี่ก็เป็นโรคจิตของคนทั่วโลกเช่ไหมอะไรๆก็ต้องลง Facebook ลง i ิน t a g r a m ลงอะไรอะไรใช่ไหมตอนนี้คนจะดู จะประเมินคุณค่าของตัวเองก็ไม่ได้ดูที่คุณธรรมคุณงามความดีก็จะดูว่ามีผู้ติดตามในเฟ e บุ o กกี่คนแทนที่จะฉลาดในการหาเพื่อนอที่ดีที่ก็เอาเพื่อนเฟ e บุ๊ k แทนเพื่อนเฟ e บุ๊ k ไม่เคยทะเลาะเนี่ คือคนจะไ like like, ล์หรือไม่ไล์เราเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงแล้วไม่ใช่ว่าเราจะคนคนดีแลอคนเก่งเพราะคนรู้จักกันมากใน,ในความการมีชื่อเสียง <c oughs> เป็นบาเ,เป็นสิ่งที่อันตรายหลายอยา่างแต่คำว่าชื่อเสียงอของ阿ลวัคยักษ์อันนี้สมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีไม่สามารถทำให้ตัวเอง อ่เป็นที่รู้จักเหมือนสมัยนี้อ่าหมายถึงเชื่อเสียงในทางที่ดีเชื่อเสียงว่าดีแล้วพุทธองค์เก็ตรัสว่าสัจจะสัจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนมีเชื่อเสียงที่ดีพุทธองค์จะทำธุรกิจจะทำธุรกิจจะต้องอเลือกธุรกิจที่เหมาะสมทำให้ สมควรทำด้วยความขยันมันเพียรไม่ท้อแท้โดยอุปสรรคพุทธเจ้าก็สอนท,ออทุกระดับเน่ยก็อยากให้ให้ให้พวกเราที่ได้แสดงเมื่อวานนี้ไปคนคว้าต่อเกี่ยวกับการชนะมารเพราะว่ามีอะไรดีๆอยู่ในนั้นมากทีเดียวอฉันในการจบจากโรงเรียนทอสีก็คือเป็น จุดเปลี่ยนของชีวิตก็เป็นโอกาสที่เราจะทบทวนสิ่งที่ได้ถ้าเราทบทวนว่าเอจากโทสีเราได้สิ่งที่ดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จดเป็นข้อๆไปก็ได้ทีนี้เราต้องอนั่งคิดต่อใช่ไหมว่าเราจะวางแผนชีวิตอย่างไร เราจึงจะได้รักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ไม่ให้เสื่อมอพอถ้าเราได้คอดีแล้วแล้วก็ไม่รักษามันก็เสื่อมได้ไม่ใช่ว่ามันจะติดตัวเราตลอดไปนั้นในอันนี้ก็สิ่งที่คอฝากไว้ได้อะไรที่ดีๆก็วางแผนว่าจะต้องอยังไงจะต้องดำเนินชีวิตต่อไป เราจึงจะไม่ขาดจากสิ่งเหล่านั้นในขณะเดียวกันเราก็พร้อมที่จะได้เรียนรู้ในของใหม่ชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงสังคมก็เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดอย่างเช่นในยกตัวอย่าง <c oughs> ทุกวันนี้เนียสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวด,รวดเร็วคือไอเรื่อง AI มีใครรู้ไหมว่า AI คืออะไรฮอืเคยได้ยินคำว่า AI ไหมมีใครรู้ไหม AI เอืเ่อว่า artificial intelligence อืม <c oughs> ตอนนีเ้เรื่อง artificial intelligence นี่มันเกาหน้า,เ,าเกินคาดซึ่งเร็วเนีเ้คือสิ่งทาทายาการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้เหมือนมีสมองอมันมัน,ม,นมันรวดเร็วมากาแล้วเร็วเนี้ก็มีการแข่งขันเองที่เขาเล่นเอเกมเกมคงญี่ปุ่นที่เรียกว่าโก้ใช่ไหม โกฮะซึ่งแต่ก่อนก็บอกว่าต้องอีก20-30ปีจะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้ให้ชนะคนได้ตอนนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้เอทั้งคอมพิวเตอร์ชนะเอแชมป์โลกโกได้3ครั้งติดต่อกัน huh? เป็นนั้นว่าภายในส0บกยีปีข้างหน้าการทำงานอาชีพอะไรต่างๆหลายอย่างมันจะหายไปอ uh, เพราะว่าหุ่นยนต์ก็จะทําดีกว่ามนุษย์อนั้นพอพวกเราในจบปลายมัธยมปลายเนี่ยสังคมมันจะเปลี่ยนไปมากอีกหกปีข้างหน้าอีกยี่สิบปีข้างหน้านี้ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่อย่างรถยนต์ที่ขับเองไม่ต้องมีคนขับอันนี้อังกฤษเขาบอกว่าภายในสี่ปีก็จะเริ่มมีบนถนนในอังกฤษในเมืองไทยก็คงคงมีเหมือนกันนะ หลายอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่เราพยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้สังคมอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีไม่มีใครรู้หรอกเอพราะนั้นเอเอผู้ที่จะเจริญได้คือใครแค่คือคนที่ฉลาดเรื่องความเปลี่ยนแปลงไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงไม่เครียดกับความเปลี่ยนแปลงแต่จัดประเด็นได้จับเอเอเอความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัย ผู้มีปัญญาเนี่ยจะที่จะเอาตัวรอดและจะเจริญงอกงามได้นั้นก็ขอให้เราถือรักนี้ใหให้สนใจศึกษาสนใจเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้ดีให้งามมีความละอายต่อบาปครั้งเกรงกลัวต่อบาปเป็นเครื่องป้องกันอันตรายอืม ตราบใดที่เรารักษาศีลห้านี่แล้วกว็มีเครื่องรับประกันความปลอดภัยชีวิตแล้วต้องมีพิษพลาดต้องมีโง่ๆบ้างธรรมดาทุกคนร่วมถึงอนาตมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ถึงขอศีลห้าขอ้อนะไม่น่าเป็นห่วงเรียกว่าเอเป็นยังอยู่ในลักษณะตุกตาลมลุกได้ ตุกตาลมลุกเนี่ยเอฐานเอที่เราให้ตุกตาลมลุกเนี่ยทานไม้นั่นคือสินห้านะอืมถ้าขาดฐานเนี่ยตุกตาลมลุกนี่มันไม่แน่นี่แทนตุกตาลมลุกเนี่ยลมลุกได้แ้่ทิ้งตุกตาลมลุกอยู่ในทรายได้ไหมลมแล้วลุกไหมไม่ฮะแต่ว่าวางไว้ผลไม้ที่มันแข็งอ่ากี่ค้ะลมกี่ครั้งก็ลุกอเท่านั้นแต่ฐานมันสาคัญ ฐานของรุตุกตาลมลุกคือสินห้าจำไว้ออาวันนี้จะมาจึงขออนุโมทนาทุกคนทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองทั้งครูทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนะ